ก่อนที่เราจะไปใช้เครื่องมือออกแบบใน canva.com เนี่ยเราต้องรู้กฎเหล็กในการออกแบบกราฟิกก่อนนะครับเน้นนะครับกราฟิกนะครับเราสามารถเอาหลักเกณฑ์ตัวเนี้ยไปใช้ในการทาสีบ้านนะครับไปใช้ในการแต่งตัวนะครับก็ได้นะครับมันคือการเล่นกับสีสันของตัวออบเจกต์นั่นเองนะครับก็กฎเหล็กนะครับ4ข้อในการออกแบบอินโฟกราฟิกนะครับหรือกราฟิกเนี่ยมีอะไรบ้างครับ1เลยนะครับกด3สีใช้ยังไงก็ได้ไม่ให้เกิน3สีใน1ชิ้นงานนะครับหมายความว่าไงนะครับคือถ้าเราไม่ได้เรียนออกแบบนะครับไม่เรียนสถาปัตย์ไม่ได้เรียนศิลปกรรมเนี่ยไม่ได้เรียนสายนี้เลยเนี่ยอย่างผมก็ไม่ได้เรียนนะครับเราจะออกแบบยังไงให้มันสวยเราต้องรู้นะครับข้อแรกเลยก็คือกด3สีใน1ชิ้นงานไม่ควรเกิน3สีนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าสมมติว่าผมออกแบบโปสเตอร์ในหน้ากระดาษโปสเตอร์ที่เราจะทำไม่ควรเกิน3สีนะครับหมายความว่าไงนะครับ3สีนี่สมมติว่านะครับแถวแรกเลยแถวแรกเลยครับช่องที่1คือสีเขียวอ่อนแล้วก็ช่องที่2คือสีเขียวเข้มเนี่ยมันเป็นโทนสีเดียวกันนะครับถือว่าเป็น1สีนะครับแล้วก็ช่องที่2คือสีเหลืองช่องที่3คือสีส้มหรือสีแดงเนี่ยก็คือถือว่า1โทนสีนะครับก็ไม่เกิน3สีนะครับข้างล่างเหมือนกันนะครับสีเป็นสีกรมธาตุสีที่2เป็นสีขาวสีที่3 4 5เนี่ยเป็นสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มน้ำตาลเข้มมากๆนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็น1สีนะครับอันนี้ถ้าคุมได้ใน1ชิ้นงานเนี่ยขอให้มันเป็นสีอ่อนสีเข้มขอให้มันโทนสีเดียวกันเนี่ยอย่าให้เกิน3สียังไงก็สวยถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิน3สีมันก็เหมือนเราใส่เสื้อแบบสีฉูดฉาดหลายๆสีแบบนี้มันก็ดูแบบลานตาใช่ไหมครับดูลายตาดูแสบตาครับประมาณนี้อันนี้คือตัวอย่างงานของเพจอินโฟกราฟิกมุกนะครับเป็นเพจที่รับออกแบบอินโฟกราฟิกนะครับจะเห็นว่าเขาใช้ไม่เกิน3สีนะครับพื้นหลังเขาใช้สีอะไรครับสีดำนะครับสีดำออกเทานิดนึงนะครับตัวเฟรมนะครับตัวเฟรมหรือตัวมือถือนะครับก็กรอบมือถือก็จะเป็นสีดำเห็นไหมครับแล้วก็กล่องข้อความเนี่ยนะครับกล่องข้อความข้างบนเนี่ยนะครับข้างบนก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับกล่องข้อความด้านล่างก็จะเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับสีน้ำเงินอ่อนสีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็มีไอคอนสีนะครับสีส้มนะครับสีส้มหรือสีอิฐตัดเข้าไปนะครับซึ่งสีขาวเนี่ยจริงๆสีขาวมันเข้าได้กับทุกสีนะครับสีขาวสีดำเนี่ยสีเขาเรียกสีเบจกาเข้าได้กับทุกสีก็อาจจะไม่นับก็ได้จะเห็นว่านี่ครับใน1ชิ้นงานไม่เกิน3สีทีนี้สมมติว่ากล่องข้อความสีนะครับเป็นสีเข้มก็มีกล่องซ้อนเป็นสีขาวใช่ไหมครับในกล่องตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมครับจะเอาสีอะไรสีน้ำเงินกับสีดำเลือกเอาเลยครับพื้นหลังสีอ่อนตัวหนังสือสีเข้มพื้นหลังสีเข้มตัวหนังสือต้องเป็นสีอ่อนให้มันตัดกันแต่เอาสีที่อยู่ข้างในชิ้นงานนี่แหละสลับไปสลับมาเห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้สีขาวพื้นหลังสีเข้มเป็นสีน้ำเงินเข้มก็ใช้สีขาวเลยเขาจะไม่ใช้สีส้มนะครับซึ่งเป็นโทนสีเข้มนะครับเขาก็จะใช้พื้นหลังสีเข้มตรงสื่อสีอ่อนตัดกันเลยให้มันชัดอันนี้งานต่างประเทศนะครับก็ไม่เกิน3สีครับพื้นหลังสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลอ่อนแล้วก็กรอบก็เป็นสีน้ำตาลเข้มกราฟเป็นสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนควบคุมอยู่เนี่ยครับแล้วก็กล่องข้อความบางกล่องหรือวงกลมก็เป็นสีส้มนะครับสีส้มอ่อนสีส้มเข้มนะครับตัวหนังสือก็เป็นสีส้มนะครับเห็นไหมครับพื้นหลังสีตรงคำว่าดิจิตอลนะครับสีอ่อนเป็นสีขาวหรือสีครีมนะครับหรือสีน้ำตาลนี่แหละตัวหนังสือก็เป็นสีเข้มเลยเลือกเอาก็คืออยากเอาสีน้ำตาลเข้มหรือสีส้มเข้มนะก็คุมได้3สีประมาณนี้บทข้อที่2คือกฎการโฟกัสครับนึกถึงตอนที่เราถ่ายรูปตัวเองก็แล้วกันนะครับก็เราถ่ายรูปตัวเองรูปเพื่อนเนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนยืนอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับเยื้องซ้ายเยื้องขวาเล็กน้อยขนาดของเพื่อนก็ถ้าอยู่ในกรอบรูปของกล้องมือถือนี่ก็อาจจะใหญ่สักประมาณสัก40-60% ของกรอบรูปนะครับในการออกแบบในภายใต้กฎการโฟกัสก็เหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าเราทำโปสเตอร์นึงเนี่ยครับถ้าเราอยากสื่อรูปภาพหรือไอคอนนั้นให้เด่นก็ควรที่จะอยู่จุดกึ่งกลางเยื้องซ้ายเยื้องขวาเล็กน้อยนะครับมีขนาด 40-60% ของกรอบหรือว่าของขนาดของชิ้นงานนั่นเองแบบนี้ครับจริงหรือไม่ใส่หมวกหัวล้านเห็นไหมครับเอาคนหัวล้านมาตั้งมาไว้ตรงกลางเห็นไหมครับขนาดสัก 40-60% ของชิ้นงานนะครับเยื้องซ้ายเยื้องขวาหรือจัดกึ่งกลาง
ครับมันก็จะดูเฮ้ยมองไปก็อ๋ออะไรเกี่ยวกับต้องเกี่ยวอะไรกับคนหัวล้านแน่นอนก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะไม่มีกฎการโฟกัสครับเท่ากันหมดเลยนะครับเท่ากันหมดเลยอันนี้ก็เป็นไม่มีกฎการโฟกัสเหมือนกันนะครับเป็นไวนิลเราไม่รู้นายกอบต.คนไหนโจ๊กนะครับโอเคกฎข้อที่3นะครับกฎตัว Z นะครับก็เป็นการจัด priority นะครับหรือจัดลำดับเรียงลำดับความสำคัญของข้อมูลนะครับถ้ามีค่าแบ่งข้อมูลเป็นข้อๆหรือเป็นท็อปิกเนี่ยก็จัดลำดับความสำคัญเหมือนเราวาดตัว Z เหมือนเราเขียนตัว Z นะครับเรียงจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างก็จะเป็นอินโฟกราฟิกที่เป็น how to เป็นขั้นเป็นตอนนั่นเองมีข้อเป็นแบ่งเป็นข้อๆนะครับก็จะเรียงจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างก็จะติดตามข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่คือการเรียงข้อมูลแล้วก็กดข้อสุดท้ายกดข้อ4ครับกดการหายใจครับคือการเว้นระยะห่างไม่ให้อึดอัดครับก็ถ้าเปรียบเทียบก็คือถ้าเราใช้ Microsoft Word เงี้ยครับการเว้นระยะห่างก็คือการเว้นระยะขอบใช่มั้ยครับแล้วระยะตัวกล่องข้อความหรือตัวหนังสือรูปภาพนะครับกับขอบของกระดาษนั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันนะครับระยะห่างระหว่างนะครับวัตถุขอเรียกว่าวัตถุหรือออบเจกต์ก็แล้วกันนะครับออบเจกต์ในที่นี้ก็จะเป็นพวกกล่องข้อความรูปภาพนะครับไอคอนต่างๆขอเรียกว่าออบเจกต์ก็แล้วกันก็คือการเว้นระยะห่างระหว่างออบเจกต์กับขอบของชิ้นงานนะครับบนเท่าไหร่ล่างก็ควรเท่ากันนะครับซ้ายขวาเท่าไหร่ควรเท่ากันนะครับกับการเว้นระยะห่างระหว่างออบเจกต์ด้วยกันเองในชิ้นงานนะครับหรือในหน้ากระดาษนั่นแหละนะครับก็ถ้าออบเจกต์ตัวเดียวกันท็อปิกเดียวกันนะครับห่างกับรูปภาพแบบเดียวกันเนี่ยเท่าไหร่ก็ควรที่ออบเจกต์อื่นก็ควรที่ห่างเท่ากันครับประมาณนั้นแบบนี้ครับนะครับด้านซ้ายมือนะครับข้อมูลเหมือนกันใช้กด3สีเหมือนกันนะครับแต่วางการเว้นระยะห่างนะครับไม่เหมือนกันนะครับด้านซ้ายเนี่ยครับคำว่าอย่างคำว่า common นะครับ common อะไรเช่นอย่างนะครับในกรอบของแถบสีแดงเนี่ยนะครับจะเห็นว่าคำว่า common เนี่ยห่างด้านบนกรอบสีแดงกับด้านล่างเนี่ยเท่ากันอยู่ก็จริงแต่ว่ามันชิดเกินไปนะครับมาปรับใหม่ครับด้านขวาก็ห่างมากขึ้นเห็นไหมครับห่างมากขึ้นนะหรือว่าคำว่า blood donation นะครับคำว่า blood เนี่ยนะครับห่างจากแถบสีแดงแม้ชิดกันเลยนะครับชิดกันเลยนะครับมาปรับใหม่นะครับให้ห่างขึ้นนะครับมันคือการเว้นระยะห่างไม่ให้อึดอัดนั่นเองนะครับก็จะดูน่าอ่านมากขึ้นนะครับหรือนะครับออบเจกต์ที่เป็นวงกลมรูปกระปุกยาเนี่ยกับแถบสีเหลืองหรือว่าข้อความนะครับทางด้านขวามือเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันติดกันเลยนะครับพอปรับใหม่ครับออบเจกต์ที่เป็นวงกลมที่มีรูปกระปุกยากับกล่องข้อความสีเหลืองแถบสีเหลืองกับคำว่า I am on I medication นะครับก็จะเห็นไหมครับห่างกันพอสมควรมันก็จะดูแบบดูสวยแล้วก็น่าอ่านครับอันนี้ดูอึดอัดนะครับหรือว่านะครับระหว่างออบเจกต์วงกลมกับขอบของกระดาษหรือขอบของชิ้นงานครับทางด้านซ้ายมือเห็นไหมครับชิดเลยครับพอมาปรับใหม่ครับห่างออกมานิดนึงนะครับห่างออกมานิดนึงแล้วก็ห่างต้องห่างเข้ากันด้วยนะครับห่างเข้ากันครับห่างเข้ากันทั้งด้านซ้ายนะครับทั้งแถบเลยอ็อบเจกต์ไหนก็ช่างที่ห่างจากขอบของกระดาษหรือขอบของชิ้นงานทางด้านซ้ายนี่ควรห่างเท่ากันหมดเลยใช่มั้ยครับห่างเท่ากันหมดแต่ว่าอันนี้นะครับห่างไม่เท่ากันเห็นมั้ยครับอันนี้ชิดอันนี้ห่างอันนี้ชิดนะครับอันนี้ชิดนะครับอันนี้ชิดมากเลยเห็นมั้ยครับนี่คือการเว้นระยะห่างนะครับระหว่างอ็อบเจกต์ด้วยกันเองกับระหว่างอ็อบเจกต์นะครับกับขอบของชิ้นงานบนซ้ายบนล่างซ้ายขวานะครับทั้ง4ด้านอันนี้กดข้อนี้ตกมาตายกันเยอะนะครับก็จะอันนี้ก็อาจจะต้องลองออกแบบเรื่อยๆเดี๋ยวครั้งแรกเนี่ยอาจจะยังแบบยังชิดกันอยู่ก็เดี๋ยวออกแบบเรื่อยๆสัก 2-3 ครั้งผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะทำกราฟิกออกมายังไงก็สวยโอเคนะครับมีกฎ4ข้อนะครับกฎข้อแรกเลยนะครับในการออกแบบกราฟิกนะครับไม่ใช่แค่อินโฟกราฟิกออกแบบยังไงให้สวยนะครับกฎข้อแรกเลยกฎ3สีครับใช้ยังไงไม่ให้เกิน3สีนะครับคุมสีใน1ชิ้นงานไม่ให้เกิน3สีนะครับยังไงก็สวยทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าสีอะไรเข้ากับสีอะไรใช่ไหมครับต้องมีครับแต่ละท่านต้องสงสัยแน่นะครับก็เดี๋ยวผมมีเทคนิคในการไปดูสีของมืออาชีพเขาว่าเขาใช้สีอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็ใช้ตามนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาครับเราไม่ได้เรียนสายออกแบบมาเราไม่รู้สีโทนเย็นสีโทนร้อนเราไม่รู้นะครับหรือว่ารู้อาจจะไม่ลึกอะไรเงี้ยครับ
เราไม่รู้ว่าสีไหนเข้ากันได้แต่เรารู้ว่าใช้ไม่ให้เกิน3สีเหมือนแต่งตัวนะครับเราเสื้อสีนึงกางเกงสีนึงรองเท้าสีนึงแต่ว่าทั้งตัวเราเนี่ยไม่ควรเกิน3สีถ้าเกินนั้นก็อาจจะแบบคุมโทนยากอาจจะไม่ดูแบบดูลามาเห่าเดินผ่านไปก็มาอาจจะเห่าได้นะครับถ้าเราคุมสีได้หรือว่าทาสีบ้านอย่างเงี้ยครับในหนึ่งห้องไม่เกิน3สีเนี่ยนะครับแต่ละด้านของบ้านนี่ไม่เกิน3สีขอบหน้าต่างผนังบ้านอะไรนี้ครับฝ้าเพดานถ้าคุมไม่เกิน3สียังไงก็สวยต้องไปลองไปเสิร์ชดูนะครับมันเขาคุมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวใช้สีอะไรบ้างเนี่ยผมแนะนำอีกทีแล้วก็กฎข้อที่2คือกฎการโฟกัสครับนึกถึงเราอยากโฟกัสอะไรเราก็ให้มันขนาดใหญ่สัก 40-60% ของขนาดของชิ้นงานนะครับแล้วก็เยื้องซ้ายเยื้องขวาเล็กน้อยนะครับหรือว่าจัดถึงกลางก็ได้นะครับมันก็จะเวลาคนมองก็จะโฟกัสเห็นมันเด่นเป็นสง่าก็จะเห็นเหมือนนึกถึงตอนที่เราถ่ายรูปตัวเองหรือถ่ายรูปให้เพื่อนนะครับแล้วก็กดตัว Z นะครับกดตัว Z ก็นะครับเป็นการจัดลำดับความสำคัญนะครับจัด priority ของข้อมูลนะครับก็มักจะใช้กับอินโฟกราฟิกประเภท how to หรือว่ากราฟิกที่มันมีเป็นแบ่งเป็นข้อๆนะครับเป็น topic ย่อยๆนะครับแล้วก็แบ่งเหมือนเราวาดตัว Zก็วาดตัว Z คงไม่มีใครวาดจากด้านล่างลงขึ้นบนนะครับหามีน้อยนะครับอาจจะมีอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็เขียนหนังสือจากซ้ายไปขวาอยู่แล้วนะครับวาดตัว Z ก็จะเขียนวาดจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างอยู่แล้วก็ข้อมูลสำคัญข้อมูลแรกๆก็อยู่ข้างบนเหมือนเราวาดตัว Z ของตัว Z นั่นเองแล้วก็กดข้อซ้ายกดการหายใจเว้นระยะห่างระหว่างออบเจกต์ด้วยกันเองให้มันห่างพอสมควรเข้ากันระห่างพอสมควรเนี่ยเว้นระยะห่างระหว่างอ็อบเจกต์กับขอบของกระดาษขอบของชิ้นงานบนด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาควรห่างเข้ากันแบบนี้นะครับ